Call of Duty ครับเป็นหนึ่งในเกมยิงที่เรียกได้ว่ามีภาคเยอะที่สุดในหมู่แนวเกมยิง FPS ครับเกมยิงที่ทั่วโลกต่างรอคอยและเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกมการเล่นและกราฟิกที่สวยงามมากๆโดยรอบนี้ครับกับผมเวสเทิร์นจะมาเป็นผู้บรรยายและรีวิวเกมในรอบนี้และเกมที่จะรีวิวในรอบนี้คือเกมยิงที่เป็นภาคล่าสุดของซีรีส์ Call of Duty นั่นก็คือ Black Ops 6ครับโดย Black Ops 6เนี่ยก็จะเป็นภาคที่21ของซีรีส์ Call of Duty นั้นนั่นเองครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับการรีวิว Call of Duty Black Ops 6กันได้เลยครับด้วยความที่ว่าในซีรีส์ของ Black Ops 6เนี่ยเนื้อเรื่องอ่ะในภาคนี้จะถูกเซตติ้งขึ้นหลังจากเหตุการณ์ช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี1991เมื่อเจ้าหน้าที่มาเชลและวูสได้ถูกสั่งพักงานโดยผู้อำนวยการ CIA แดเนียลลิวิงสโตนเนื่องด้วยว่าภารกิจชิงตัวบุคคลสำคัญอย่างอาลาวีนั้นล้มเหลวด้วยน้ำมือของรัสเซลแอดเลอร์ No. ซึ่งโดยแอดเลอร์เนี่ยก็กำลังขุดคุยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรลับที่ชื่อ Pantheon ที่แทรกซึมเข้ามาใน CIA อย่างลับๆวูดรับทราบเรื่องนี้จึงตัดสินใจเริ่มแผนอย่างลับๆครับโดยเราจะรับบทเป็นวิลเลียมเคสคาร์ดิออนหนึ่งในเจ้าหน้าที่ CIA ทีมใหม่ของวูดนั่นเองครับและใช่ครับภาคนี้คือ Black Ops 2.5 นั่นเองเนื้อเรื่องของภาคนี้จะเป็นการต่อยอดในส่วนของทีม CIA ชุดเดิมที่เราเล่นกันมาตลอดตั้งแต่ภาค Black Opsในช่วงแรกครับคุณจะเข้าใจได้เลยว่าทำไมช่วงแรกๆแอดเลอร์จะไม่มีบทในภาค2เพราะเขาถูกกล่าวหาเป็นสายให้เมนเดสที่เป็นตัวร้ายในภาค2จึงต้องซ่อนตัวทำไมขาของแฟรงค์เดินไม่ได้ก็เป็นหนึ่งในผลกระทบของภาค2นั่นเองล่ะครับและผลกระทบที่หนักสุดนั่นก็คือสมาชิกหน้าเดิมๆนั้นอยู่ไม่ครบกันด้วยซึ่งถ้าใครเล่นภาค2มานี้ก็คงจะทราบกันดีครับว่าจุดจบเป็นยังไงในภาคนี้ครับจะไม่ได้นำเสนอเนื้อเรื่องอย่างเดียวความสัมพันธ์ของระหว่างตัวละครก็สำคัญไม่แพ้กันครับโดยภาคนี้จะนำเสนอแบบเดียวกับภาค Battle of Core นั่นก็คือภาคนี้จะมีฮับที่เป็นเซฟเฮาส์และตัวละครที่อยู่ในเซฟเฮาส์ก็สามารถคุยกันได้บางฉากบางสคริปต์ก็จะมีการถามสารทุกข์สุขดิบดื่มสุราปาร์ตี้แม้กระทั่งทำอาหารก็ยังมีครับซึ่งเราจะมีส่วนร่วมยืนฟังกับเขาหรือเราจะไม่สนและตรงเข้าภารกิจก็ยังทำได้ครับแต่เราครับอาจจะอินกับภารกิจต่อไปได้น้อยลงนั่นเองแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าตอนจบเนี้ยจะเป็นแบบไปเปิดมากซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเองก็เล่น Modern Warfare มาทั้ง3ภาคซึ่งทั้ง3ภาคนี้มันก็จบแบบปลายเปิดหมดแล้วครับเพราะยังไงเขาก็ต้องทำในเรื่องในส่วนของ Live Service ของภาคนี้ด้วยและรวมไปถึง Warzone Black Ops นั่นเองแต่โดยรวมครับสำหรับตอนนี้ที่ผมเล่นมามันทำให้ผมอยากกลับไปเล่นภาคเก่าๆด้วยเลยล่ะครับตั้งแต่ Call of Duty Modern Warfare ภาค2019หรือที่เริ่มรีบูตจักรวาลให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกราฟิกภาพสรรพาวุธและเสียงปืนแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ Black Ops นั่นก็คือฉากแอคชั่นที่บ้าบิ่นและการนำเสนอในมุมนึงของเหล่าผู้ที่ทำงานสายเทาหรือเป็นสายลับนั่นเองในแต่ละฉากในแต่ละพื้นที่มันทำให้ผมรู้สึกเหมือนผมดูหนังสายลับจารชนที่เรานี่แหละที่ได้เล่นและในอีกมุมนึงเราก็ได้ฟีลแบบตำรวจนอกเครื่องแบบไล่จับผู้ร้ายแต่เอาจริงๆเราจับตายเขาซะส่วนใหญ่อะนะสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการไขปริศนาในรอบนี้จะมาในรูปแบบมินิเกมด้วยความที่ว่าภาคเนี้ยจะนำเสนอแบบสายลับการกดรหัสการแฮกคอมและการสะเดาะก่อนนั้นจึงใส่มาในภาคนี้ด้วยและด้วยสิ่งที่เป็นตัวชูโรงในภาคนี้เลยก็คือระบบออมนิมูฟเมนต์ที่เราสามารถทำอะไรได้มากกว่าเดิมเช่นวิ่งได้ทุกทิศทางกระโดดโผและยิงไปพร้อมกันก็ยังได้ครับหรือที่ผมชอบใช้ที่สุดนั่นก็คือเราสามารถสไลด์และนอนราบไปกับพื้นได้ทันทีครับแถมเวลาเล็งปืนตัวเราจะเอียงอัตโนมัติเป็นการโผออกไปยิงนิดเดียวอีกด้วยซึ่งตลอดที่ผ่านมาครับในแต่ละภาคก็จะนำเสนอกิมมิคเล็กๆน้อยๆมาที่มีผลต่อเกมเพลย์ส่วนนอกนั้นก็จะไปเน้นที่เนื้อเรื่องการปรับบาลานซ์ของเกมเพลย์ซะมากกว่าแต่เกมเพลย์ของ Black Ops 6จะเน้นไปทางการเคลื่อนไหวของตัวละครที่เรียกว่า Omni Movement นั่นเองครับด้วยว่าการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลทำให้เราเข้าทำได้มากอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับใน Modern Warfare 3ครับสามารถสไลด์แคนเซิลได้จัมพีคได้ดรอปช็อตได้หรือว่าจะเดินปาดยิงปกติก็ยังได้แต่ในภาค Black Ops 6เนี่ยก็ยังทำในแบบภาคก่อนนี้ได้ครับแต่เราทำได้มากกว่านั้นนั่นก็คือสามารถกระโดดโผไปยิงได้ทันทีจะสไลด์และนอนราบไปกับพื้นก็ยังได้หรือจะย่องไปคว้าศัตรูเป็นโล่มนุษย์ก็ยังได้เลยครับรูปแบบเพิร์กในรอบนี้ครับจะเป็นแบบ3เพิร์ก
โดยทั้ง3เพิร์กนะครับจะมีสีที่บ่งบอกในแต่ละประเภทซึ่งก็จะมี3สีคือสีแดงสีฟ้าและสีเขียวโดยทั้ง3สีเนี่ยครับเราเลือกเป็นสีเดียวกันเราก็จะได้สเปเชียลิตี้ที่จะให้เอฟเฟกต์แตกต่างกันครับอย่างเช่นสีแดงก็จะเป็นบัฟเอนฟอร์เซอร์สีฟ้าก็จะเป็นบัฟรีคอนและสีเขียวก็จะเป็นบัฟสเตชิฟนั่นเองแต่สำหรับใครที่คุ้นชินจากภาค Modern Warfare 2และ3อยากได้เพิร์ก4อย่างโดยไม่สน Speciality ก็จะมีระบบ Wild Card ที่เป็นทางเลือกให้เพิ่มเติมด้วยครับโดยระบบ Wild Card เนี่ยจะเป็นเหมือนตัว Passive ที่มีผลต่อตัวละครคุณและจะเลือกใช้ได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นโดย Wild Card เนี่ยครับก็จะมี Overkill ที่จะแทนที่สล็อตอาวุธรองของคุณให้เป็นอาวุธหลักที่2การ Fighter ก็จะเป็นเพิ่มสล็อตของแต่งอาวุธจาก5ชิ้นเป็น8ชิ้นและ Perk Greed จะเพิ่มสล็อตเพิร์กอีก1สล็อตเป็น4เพิร์กนั่นเองด้วยความที่ว่าผมไม่ได้ตามภาค Cold War ทำให้ผมก็ลืมไปเลยว่าภาคนี้มีระบบไวการ์ดที่เป็นไอคอนิกของภาค Black Ops ด้วยโหลดเอาท์ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่จะยังมีความเป็น Black Ops คงเดิมเอาไว้แต่รอบนี้เราสามารถพกอาวุธมีดไปตั้งแต่เริ่มเกมได้เลยครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่อาวุธประชิดในตอนนี้ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่และสิ่งที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนั่นก็คือภาคนี้ไม่มี Riot Shield นะครับซึ่งเอาจริงๆมันแปลกมากเลยเพราะว่าตามปกติทุกภาคจะมีให้ใช้ครับแต่สำหรับภาคนี้กลับไม่มีด้วยส่วนตัวครับผมว่ามันดีนะเพราะว่าเราแทบจะไม่มีโอกาสเจอพวกแคมป์ถือโล่เข้ามุมดักตบคนตามมุมต่างๆด้วยครับระบบแต่งปืนภาคนี้ก็จะเป็นแบบ Single Progression นั่นก็คือ1ปืนจะปลดล็อกของแต่งมันตามเลเวลแต่จะไม่สามารถใช้ข้ามกันได้กระบอกไหนกระบอกนั้นครับข้อดีของมันครับคือปืนทุกกระบอกนั้นจะมีบทบาทและเป็นเอกเทศมากขึ้นจะแต่ง Assault Rifle แทน SMG แบบภาคก่อนไม่ได้นะครับแต่ข้อเสียมหาศาลของระบบนี้นั่นก็คือ1กระบอกต้องเก็บเลเวลของอาวุธที่ค่อนข้างเยอะมากๆและต้องใช้เวลาเล่นที่เยอะขึ้นด้วยครับซึ่งในตอนนี้ถ้าจะปลดของทุกกระบอกนั้นก็มีเหนื่อยแน่นอนครับและแน่นอนครับภาค Black Opsแทบทุกภาคจะมีส่วนเสริมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไอคอนิกที่ภาคอื่นๆทำตามก็ไม่ได้ถึงครึ่งนั่นก็คือโหมดซอมบี้นั่นเองครับซึ่งภาคนี้จะเป็นแบบราวเบสดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่เล็กๆและจะใช้แต้มเพื่อปลดล็อกขยายพื้นที่ไปอีกโซนเอาจริงๆผมยังไม่เคยเล่นแบบราวเบสสักครั้งเลยและล่าสุดที่ผมเล่นนั่นก็คือ Modern Warfare Zombie ที่เป็นของ Modern Warfare 3แต่สิ่งที่ผมชอบ Black Ops Zombie มากกว่านั่นก็คือการเอาตัวรอดไล่ระดับแบบขั้นบันไดนั่นเองครับโดยรวมเข้าคอนเทนต์รอบนี้ในราคา 2,500 บาทนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่คุ้มค่าสำหรับคนที่ชอบเกมยิงทั้งเนื้อเรื่องมัลติเพลเยอร์และในอนาคตคอนเทนต์อาวุธต่างๆจะรวมไปให้ใน Warzone อีกด้วยซึ่งตอนนี้ Warzone ยังเป็นเวอร์ชั่นของ Modern Warfare 3อยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการนำของต่างๆจากภาคเก่ามารวมไว้อีกหรือไม่สำหรับใครที่อยากเล่นครับทาง Xbox เองก็มีลงเกมพาสให้อีกด้วยในราคาเข้าถึงง่ายเพียง129บาทด้วยครับซึ่งถ้าใครคิดว่าเล่นไม่นานก็ลองสมัครไปลองเล่นกันได้แถมโปรเกรสชั่นต่างๆจะถูกบันทึกในส่วนของ Warzone ในอนาคตอีกด้วยครับในปัจจุบันครับเกมในยุคนี้ที่ภาพสวยงามสมจริงนั้นมีหลายเกมและเหมือนจะเป็นมาตรฐานสำหรับเกมยุคใหม่เลยก็ว่าได้ครับและแน่นอนเกมที่ภาพสวยงามจะต้องมาพร้อมกับการกินแรงเคลื่อนที่มหาศาลแต่สำหรับผมที่คอมอยู่ในระดับกลางๆเกมนี้ยังสามารถปรับกราฟิกในระดับสูงได้ครับแถมลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยเอาจริงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเกมนี้อาจจะไม่ต้องห่วงเลยก็ได้ครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเสียงปืนสรรพาวุธในยุคเก่าๆของเกมนี้ทำออกมาได้สะใจมากเสียงดุดันและมีความสะใจแต่ว่าข้อเสียในเกมนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการบาลานซ์เกมซะมากกว่าครับนั่นก็คือระบบสปอนผู้เล่นที่ค่อนข้างมั่วเกินไปครับด้วยความที่ว่าผมเคยเล่นเบต้าของเกมนี้มาแล้วโดยปกติครับระบบเกิดใหม่ใน Mod Pit ของ Call of Duty เนี่ยจะอ้างอิงจากจุดที่เพื่อนร่วมทีมอยู่เยอะที่สุดแต่ที่ผมโดนและหงุดหงิดคือเพื่อนร่วมทีมนั้นจะกระจายตัวกันค่อนข้างเยอะมากจุดเกิดของเกมครับจะมีความรวนไปพอสมควรเลยล่ะครับจากที่ได้ลองเล่นมาเพราะบางทีผมเล่นสไนอย่างเงี้ยเกิดมาสดๆไม่ถึง3วิจะยิงช่วยเพื่อนก็ยิงโดนตักด้านข้างตลอดสำหรับใครที่ยังชื่นชอบในเนื้อเรื่องสืบสวนแนวจราชนคนเถื่อนที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นโหมดมัลติเพลเยอร์ที่มีการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลที่สุดในบรรดา Call of Duty และมีโหมดซอมบี้ที่เล่นได้ยาวๆและมีอัปเดตในอนาคตอีกด้วยเกมนี้ครับจะเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคุณเลยครับและแน่นอนครับสเปคคอมเองก็ต้องอยู่ในเกินขั้นแนะนำสักเล็กน้อยนะครับเพื่อประสบการณ์เล่นที่ดีด้วยครับแต่สำหรับของผมนี่ก็คงอาจจะเล่นอีกยาวๆเลยครับหลังจากนี้และนี่คือการรีวิว Call of Duty Black Ops 6ครับคลิปหน้าเราจะมารีวิวเกมอะไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเต็มเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ